ว่าราชการจังหวัดตากค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับค้ามนุษย์ในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายของจังหวัดตากประจำปี2563ฐานะของผู้ว่าราชการจังหวัดตากคุณอันศิสัมพันธรัตน์เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดตากรุ่นที่1กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์เนื่องจากเป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่จะสามารถสกัดกั้นวงจรการเข้าสู่กระบวนการการค้ามนุษย์โดยจะต้องดำเนินการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์เชิงรุกครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างจริงจังซึ่งในปีงบประมาณ2563ทางกระทรวงได้ให้ความสำคัญกับสถานที่ประกอบการและแรงงานโดยให้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตากในการดำเนินการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พุทธศักราช2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงสถานการณ์รูปแบบภัยอันตรายจากการค้ามนุษย์เพื่อให้สามารถป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทั้งภาครัฐและภาคชนผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจที่ถูกต้องอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติตามภารกิจและภาคประชาคมในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากในฐานะหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตากภาคีเครือข่ายวิชาชีพและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ภาครัฐจำนวน70คนโดยได้รับเกียรติจากอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา1ภาค6มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย